ศึกเจ้ามังกร10ตุลาคมซ้ายมือแสนเดชสติประภายินขวามือพริกขี้หนู10กวนอินคู่นี้พริกขี้หนูนะครับได้เปรียบน้ำหนัก3ปอนด์เพราะว่าแสนเดชนั้นต่อให้นะครับกางเกงน้ำเงินกับพริกขี้หนูวันนี้มาเป็นมวยแทนก็เลยได้รับอนุญาตจากกางเกงแดงคือมวยตัวจริงครับให้ได้เปรียบ3ปอนด์ต่อน้ำหนักให้ครับแสนเดชนี่มวยจากอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกครับพริกขี้หนูนี่มวยจากบุรีรัมย์บ้านเดียวกับท่านรัฐมนตรีอาเนวินคิดชอบครับกางเกงแดงนี่ก็บ้านเดียวกับท่านรัฐมนตรียิ่งพันมนสิการตอนนี้ได้ข่าวว่าท่านรัฐมนตรีเนวินไปดูงานทิ้งขยะที่ยุโรปอยู่นะครับกรรมการอุดมดีกระจ่างแฟนมวยชาวญี่ปุ่นก็มาชมมาเชียร์คุณโอตือจารุเมืองครับถอดมงคลให้กับพริกขี้หนู10กวนอินเป็นมวยแทนครับวันนี้เข้าเวรแทนได้เปรียบน้ำหนัก3ปอนด์ยกที่1เริ่มขึ้นขึ้นมามวยไทยก็เป็นรองนะครับ74แสนเดชได้เปรียบครับแสนเดชนี่รสนิยมในการดูอานิคุณเรือนเพชรติดกดหนังครับกรรมการให้คะแนนหรือว่าชื่อจริงก็ธนงคุ้มพาณิชย์ชกมวยก็ชื่อเรือนเพชรครับสืบต่อจากเรือนแพ้โอ้โหบวกใหม่กันเลยกางเกงแดงนี่รสนิยมในการชมภาพยนตร์หรือว่าละครนี่แม่เป็นรถยนต์สมัยใหม่มากครับชอบซักคลิปแท่งทองกับดาราผู้ชายส่วนดาราหญิงก็ชอบคัทริยาแม็กอินทอชคุณแหม่มครับในการที่กางเกงน้ำเงินนี่ดาราคนโปรดที่ชอบสอนรามกับสุวรรณันคงยิ่งหยิบยันสักทีหนึ่งอ้าวแล้วครับเตะก้นครับมวยซ้ายกับมวยซ้ายนะครับซ้ายด้วยกันทั้งคู่หมดยกที่2ดูภาพช้ากับบวกหมัดกันอัปเปอร์คัทกับฮุกมาอัปเปอร์คัทเข้าก่อนครับคุณโอตือจารุเมืองครับสอนทางฝั่งพริกขี้หนูบอกว่าเย็บขวาแล้วตีนซ้ายก็เย็บขวาแล้วเตะซ้ายครับยกที่3ครับหมดยกที่2ก็แสนเดชครับยังได้เปรียบ 2-1 ชมกันต่อยกที่3วางซ้ายทีหนึ่งหยิบยานาวายกางเกงแดงนะครับเบากว่า3ปอนด์กางเกงน้ำเงินนั้นเป็นมวยแทนวางแข้งไม่เข้าลุกทีหนึ่งมากลุกสวยลุกนี้วางแข้งไม่เข้าวางแข้งพริกขี้หนูนี่มีหมัดขวานำแล้วตามด้วยแข้งซ้ายตามสูตรของคุณโอตือแนบพลิกจะอุ้มแล้วพลิกไม่ถนัดอุ้ยแทงถึงยอดอกครับตะปบแล้วครับเอาแล้วครับพริกขี้หนูแหมรูปร่างมันพลิกหยวกแล้วอ้วนหน่อยวันนี้แนบล็อกมาแนบเอาแล้วครับโอ้ยแทงก็แทงพนะจะปล้ำแล้วล่ะหนักกว่า3ปอนด์ได้เปรียบครับปล้ำได้ไหมแหนบเอาแล้วครับเข่าสวยนะครับพริกขี้หนูแสนเดชนี่แหมฝีมือไม่ใช่ธรรมดาครับอดีตแชมเปี้ยนภาคเหนือนะครับรุ่น122ปอนด์โอ้โหศอกเกือบไปแล้วอัดลำตัวไปทีนึงวางแข้งยิงหมัดไม่เข้าถนัดล็อกตะกายคอนะครับตั้งกำแพงหน้ากับแสนเดชตั้งแผงหน้าไม่ให้ตีเข่ากรรมการอุดมดีกระจ่างแยกออกมากรรมการอุดมนี่อายุยังไม่มากนะครับแต่ว่าดูคล้ายว่าเป็นคนอายุมากบุคลิกเจ้าทรัพย์ครับดูหมูแห้งนี่เจ้าทรัพย์แน่นอนหวางแค่โอ้โหลูกนี้เต็มใจโครงจะฮุกไม่ถนัดกวาดก็ลูกนี้กวาดสวยงามครับลูกนี้เมื่อก่อนนี่สอนนักรบเกียรติวายุพักนี่เตะเก่งมากนะครับเตะกวาดล้มคืนลงไปนี่หยิบยันวางแข้งไม่เข้าวางแข้งทีหนึ่งวางแข้งสวยกวาดแม่ระดับแชมเปี้ยนภาคเหนือไม่ใช่ธรรมดาครับแสนเดชเก่งแดงหยิบยันเอาไว้กวาดบ้างกวาดไม่ถนัดโอ้ย
อกระยะประชิดหมดยกที่3แสนเดชนี่เขาว่าอาวุธเยอะดูครับกวาดสวยงามนะครับลูกนี้สอนนักรบใช้บ่อยสอนนักรบก็ดังมากครับในช่วงเมื่อ25ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วโลกหัวใจครับกวาดเป็นมวยอาวุธเยอะครับคือเก่งแดงนี่แต่มีเสียงลือเสียงว่าห่างกว่าหัวใจยังไม่ค่อยเต็มร้อยคุณโอตือบอกพี่กินหนูบอกว่าซ้ายแน่นๆหน่อยครับแข้งซ้ายเนี่ยออกแน่นๆหน่อยมันขวาดันแล้วก็สาดแข้งแน่นๆหมดยกที่3ครับกางเกงแดงได้เปรียบตั้ง 7-1 กับยกที่4ชมกันต่อกางเกงน้ำเงินก็ลูกพี่สั่งว่าให้แน่นๆหน่อยแข้งซ้ายเดินวางแข้งไม่เข้าวางแข้งไม่เข้าเขายกบังได้หมดวางแข้งไม่เข้าอีกดูครับมีความพยายามเป็นเลิศเหมือนกันนะครับพี่กินุยิงหมัดแล้วโอ้ยบวกกันแล้วมีพุ่งศอกแบบพัดมาลาฟันศอกมาอาวุธเยอะจริงๆครับอย่างที่เขาว่าเลยครับแสนเดชนี่กวาดเอ้าเอาหมัดขยับหลอกข้างบนแล้วเตะกวาดข้างล่างพี่กินหนูก็ทำตัวเป็นตุ๊กตาล้มลุกครับล้มแล้วลุกขึ้นเดินต่อโอ้โหโดนแข้งขวาอีกแล้วมาแสนเดชแกปักศอกมาหายฤาษีบทยาวางขวาอีกทีหนึ่งมาเหนื่อยครับวันนี้พี่กินหนูครับที่เหนื่อยกวาดข้างล่างครับทำมือขยับหลอกข้างบนแล้วก็กวาดข้างล่างมามีตวัดตัดลำตัวด้วยนะครับดูครับยกกาดสูงแล้วก็สาดแข้งเอาแล้วครับเอาแล้วครับพี่กินหนูมาชื่อโอ้โหดูศอกซ้ายบวกศอกเหมือนกันพี่กินหนูหยิบยานาวะเดินมาล็อกเน็บเข่าแม่วันนี้แสนเดชนี่โอ้เหนือชั้นเลยครับมาชักไม่ไหวเหมือนกันกับพี่กินหนูเดินมวยแทนครับได้ต่อน้ำหนัก3ปอนด์ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ครับจะบวกศอกแล้วครับไม่มีทางเลือกครับเป็นรองเยอะแล้วตอนนี้ยับเอาไว้เตะกราดก็เดินครับไม่เดินก็ไม่ได้เดี๋ยวลูกพี่ไม่พอใจต้องเดินเจ็บเหมือนกันนะครับโดนเจาะยางที่โคนขาเมื่อสักครู่นี้ฮุกลำตัวถีบยันติ่มหมัดนักมวยบางครั้งนี่กลัวเทรนเนอร์กลัวหัวหน้าคณะมากกว่ากลัวผู้ต่อสู้นะครับอย่างนักมวยค่ายเมืองสุรินทร์แหมสมัยโอ้ยเอาแล้วครับยิงหมัดเอาแล้วครับปล่อยให้ท่านร้องได้ฮือกันสักหน่อยนะครับเอาแล้วครับโอ้ยระวังโดนศอกบวกต้องระวังครับสามศอกโอ้โหเจ้าประคุณเอ๋ยดูครับอะไรกันนักหนาศอกโอ้โหเล่นของมีคมหมดยกที่4แม่ก็เดินต่อยหมัดให้ท่านรองได้ฮือฮาแต่ว่าดักด้วยศอกกับลายมากดูครับดักศอกนี่ครับศอกนี่กันหมัดได้ชะงักนักครับเจอศอกเขาปักนี่คนต่อยนี่ถอดเหมือนกันนะครับถอดใจปลายยกนี่เล่นกันแบบหวาดเสียวครับเล่นของมีคมดูครับมวยไทยนี่อาวุธตรงนี้ครับศอกนี่ห้าหัวใส่ครับฉีดยา50,000ครับคุณโอเตอร์ไม่รู้จะสอนอย่างไรแล้วครับต้องบอกเลยว่าถ้าชนะมาได้มีพิเศษ50,000บอกจิ้มอย่างเดียวแล้วตอนนี้เป็นรองเขา31แล้วซ้ายลำตัวซ้ายหน้าใกล้ๆไม่มีทางเลือกอย่างอื่นครับเป็นรอง31ยกสุดท้ายครับถ้าหากว่าพลิกล็อกชนะได้ครับกางเกงน้ำเงินจะได้พิเศษอีก 50,000 บาทฉีดยาครับบางคนนี่เขามีนะครับแซวกันนะครับมวยบางคนก็ฉีดยาได้ผลครับยาออกฤทธิ์นี่โอ้โหเดินต่อยอุตลุดเลยครับชนะกลับมาแต่บางคนแหมมวยสภาพไปไม่ไหวแล้วยังฉีดยาอีกโดนแซวอีกอ๋อฉีดยากันเน่าเหรอว่าไปอย่างนั้นเลยเอาละครับดูที่ว่าฉีดยาได้ผลหรือว่าฉีดยากันเน่าครับของพิกินหนูสิบคนอินเดินจิ้มแล้วครับ
นี่ครับยาออกฤทธิ์แล้วนะครับเดินจิ้มแต่ว่าออกฤทธิ์ตลอดยกหรือเปล่าแต่ว่าแสนเดชนี่แกเที่ยมหานจริงๆครับอาวุธเยอะจริงๆเอาแล้วโอ้ยไปเดินต่อยโดนดักตอกครับดูครับต้องระวังครับเดินต่อยเขานี่หน้าเปิดๆนี่โดนดักตอกยุ่งเลยก็เอาครับจะจิ้มได้ไหมเอาครับตัดลำตัวนี่ครับแสนเดชยื่นหน้ามาเลยมันเลยท้าทายซะอีกโอ้ยจะเล่นศอกกลับแม่โชว์หน้าดูครับแสนเดชทำเป็นเหนือชั้นไม่เอาแล้วครับติ๊กกี้หนูไม่เอาแล้วครับ 50,000 ไม่เอาดีกว่าดูแล้วเป็นรองเยอะสู้ไม่ได้โยนปัญญางทิ้งคอยระฆังหมดยกครับโปรดสังเกตว่าผู้ชมก็ไม่ได้โหไม่อะไรนะครับเพราะว่าติ๊กกี้หนูก็สู้เต็มที่อยู่แล้วสู้ไม่ได้ก็คอยเตรียมตัวใหม่เพราะว่าเข้านี่นี่เป็นมวยแทนครับเข้าเวรแทนหมดยกสุดท้ายครับไม่มีปัญหาครับโอ้โหวันนี้โดนบวกศอกนี่ใต้ตาซ้ายบวมเลยนะครับ50,000ก็ไม่ได้รับครับเพราะว่าฉีดยาไม่ขึ้นครับเรียบร้อยครับแสนเดชครับเป็นฝ่ายชนะคะแนน